คลานถอยหลังผิดปกติไหมและจะกระตุ้นพัฒนาการลูกอย่างไรให้ลูกคลานมาทางด้านหน้าบอกหมดคลิปนี้ค่ะแม่พบกับแม่โบนะลูกคลานถอยหลังนะคะสามารถที่จะเจอได้นั่นก็เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อข้อมือลูกนะคะอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะก็เลยเจอว่าลูกนะคะคลานถอยหลังลูกนะคะคลานไปทางด้านหน้ากล้ามเนื้อข้อมือลูกนะคะจะรับน้ำหนักแต่ถ้าลูกคลานถอยหลังนะคะกล้ามเนื้อต้นขาลูกจะรับน้ำหนักจะสบายกว่าก็เลยเจอว่าลูกคลานถอยหลังได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องกังวลใจมากนักนะคะเมื่อกล้ามเนื้อข้อมือลูกแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาของลูกเองนะคะทำงานได้แข็งแรงนะคะสมดุลกันลูกก็จะสามารถที่จะคลานมาทางด้านหน้าได้เพื่อกระตุ้นให้ลูกนะคะคลานมาทางด้านหน้าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะนำคลองเล่นที่มีสีสันสดใสนะคะส่งเสียงกรุ๊งกริ๊งนะคะเนาะเพื่อหลอกล่อให้ลูกนะคะอยากที่จะคลานมาทางด้านหน้าแล้วเมื่อลูกทำได้ก็อย่าลืมชุ่มเชยกอดลูกหอมแก้มลูกนะคะเพื่อให้ลูกหายอยากจะทำการคลานมาทางด้านหน้าซ้ำอีกและอีกทริคอันนึงนะคะที่ค่อนข้างได้ผลแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำให้ลูกนะคะคลานได้อย่างสำเร็จนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่คนโตนะคะคลานให้ลูกดูเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อลูกเห็นนะคะลูกก็อยากจะทำตามได้อันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงนะคะที่ทำให้ลูกค่ะสามารถคลานได้แล้วก็คลานมาทางด้านหน้าได้ลองไปปรับทำตามดูนะการคลานของเด็กนั้นนะคะสามารถเจอได้ที่ลูกอายุ6เดือนจนถึงประมาณ10เดือนนะคะจะเกิดขึ้นตามหลังจากที่ลูกนั่งได้มั่นคงแข็งแรงแต่ก็อาจจะเจอว่าเด็ก1ใน3นะคะไม่คลานคือพัฒนาการข้ามขั้นจากที่ลูกนั่งได้ลูกก็เริ่มเหนียวตัวเกาะยืนเกาะเดินแล้วก็เดินได้เลยนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าลูกผิดปกติแต่อย่างใดค่ะ